นะครับสวัสดีครับก็ซองนายนะครับซองนายไอเดียสร้างนะครับครับก็เมื่อคืนก็มีคอมเมนต์หนึ่งขอมาครับว่าอยากดูวิธีใส่มือเล่ตรงแกนเผาไอเครื่องโซนิกนะครับก็ผมก็พอดีเลยครับเครื่องยังไม่ได้ไปไหนครับเครื่องยังอยู่ก็เลยจะมาถ่ายให้ดูได้ครับอะไรที่ขอมาที่ทำได้ผมก็จะทำให้นะครับนี่ครับเห็นมูเล่ตัวนี้ไหมครับผมซื้อมาในราคา220 บาทนะครับผมซื้อมา220 บาทเป็น3นิ้วนะครับนี่ครับเป็น3นิ้ว220 บาทแล้ววิธีที่ผมใส่ตรงนี้นะครับคือผมต่อเผาออกมานะครับมันถึงใส่ได้นะครับผมต่อออกมาประมาณ2เซนนะครับ2เซนติเมตรนะครับผมต่อออกมาแล้วไอผมต่อแบบนี้นี่คือสามารถเอาสเตอร์กลับมาใส่เหมือนเดิมใช้ได้เหมือนเดิมนะครับก็ไม่เสียหายอะไรนะครับไอแกนเผาตรงนี้ไม่เสียหายอะไรคือเอาสเตอร์มาใส่ก็ใช้ได้เลยครับหรือเอาสเตอร์ออกแล้วก็เอามูเล่มาใส่ก็ใช้ได้เลยครับนี่ครับก็วิธีที่ใส่วิธีเชื่อมเอาวิธีเชื่อมก่อนครับวิธีเชื่อมตรงนี้ก็ทำเป็นร่องปากฉลามนะครับเป็นยังไงล่ะเป็นตัว V เป็นร่อง V นะครับเป็นร่อง V ตรงที่เราจะเชื่อมนี่ครับคราวนี้แล้วก็เชื่อมมันถึงจะอยู่นะครับถ้าเราเอาแบบเป็นเหล็กกลมๆ มาแล้วก็พอดีกับเผาเลยเนี่ยกลัวมันหักนะครับเพราะว่าไอเนื้อเหล็กที่เราเชื่อมนี่มันไม่ลงไปข้างในนะครับมันจะโดนแค่ภายนอกแค่นั้นเองมันก็ทำให้หักได้นะครับก็หลักการเดียวกันเหมือนที่ผมทำผ่านนะครับผมก็ทำลักษณะแบบนี้เหมือนกันก็อยู่ครับแข็งแรงไม่มีหลุดไม่มีหักนะครับแล้วก็ตอนไปซื้อมูเล่นี่ให้เราไอ้ที่เขาวัดไอ้วัดภายนอกภายในน่ะเห็นไหมครับที่มันเป็นปากเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับที่เอามาหนีบแล้วมันจะบอกว่ากี่มิลนะครับเราเอามาวัดก่อนแล้วเราก็ไปซื้อมูเล่มานะครับนี่ครับให้มันรูตรงนี้ให้มันพอดีกันกับแกนเผานี่นะครับตอนที่เราจะไปซื้อมูเล่นี่ครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปครับนี่ใส่เข้าไปแบบนี้ครับใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปแล้วก็ขันน็อตตัวนี้ให้แน่นนะครับนี่มันจะมีน็อตอยู่ครับขันน็อตตัวนี้ให้แน่นก็โอเคก็คือจบนะครับก็ใช้ได้ก็จะประมาณนี้นะครับมีคอมเมนต์ถามมาเมื่อคืนที่อยากรู้ว่าทำใส่ยังไงนี่ครับผมจัดให้แล้วครับก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าไอ้ตรงเชื่อมตรงนี้ไม่ได้เสียหายนะครับไอ้แกนเผาตรงนี้ไม่ได้เสียหายสามารถเอาสเตอร์มาใส่เหมือนเดิมคือเป็นมอไซค์เหมือนเดิมได้ปกตินะครับแต่เครื่องตัวนี้มันลวนหนักแล้วครับนี่สงสัยจะพวกวาล์วพวกอะไรมันพังผมก็เลยไอ้ถอดออกมานะครับคือเครื่องมันใช้ไม่ได้เลยซ่อมมาหลายครั้งแล้วครับซ่อมไม่ขึ้นนะครับเครื่องโซนิกนี่ไอ้ผมซ่อมมาตัวนี้นี่ซ่อมมาหมดเป็นหมื่นแล้วครับซ่อมทีละ 3,000 4,000 ก็มันก็มีปัญหาจุกจิกนะครับก็เลยถอดออกนะครับแล้วคราวนี้มันมีแรงบิดที่รอบสูงนะครับแต่รอบต่ำนี่แรงบิดนี่ไม่ผ่านเลยครับนี่แต่ว่ารอบสูงนี่แรงบิดมาเต็มครับแต่ว่ารอบต่ำนี่ไม่ไปครับไปไม่เป็นเลยนี่ครับก็เครื่องนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าก็เอาไว้อย่างนี้แหละครับเผื่อสักวันมีเงินซ่อมก็จะซ่อมไปใช้นะครับนี่ครับมูเล่ก็ใส่แบบนี้นะครับนี่ขอมาผมทำให้แล้วนะครับไอ้คอมเมนต์หนึ่งชื่ออะไรผมจำไม่ได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูวันนี้ละครับว่าไอ้นี่มูเล่ตัวนี้มันถ้าน็อตตัวนี้มันขันเข้าแล้วมันไปชนกับแถวนี้นะครับเราก็เจาะรูใหม่นะครับนี่ผมตัวนี้ผมเอาน็อตยิงหลังคานะครับเจาะแล้วก็ให้มันทะลุขึ้นมาให้มันไปลงร่องนี้พอดีครับนี่ลงร่องเผาตรงนี้พอดีครับอันนี้มันก็ไม่ลื่นนะครับคราวนี้มันก็ใช้ได้โอเคครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับนี่ครับวันนี้ก็ตามเคยครับไปนาเหมือนเดิมนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับ